ช่วงนี้ส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะก็มองในส่วนของค่าเงินบาทที่จะเห็นการรีบาวด์หรือว่าอ่อนค่าจะขึ้นมาที่ระดับประมาณ32บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอีกครั้งหนึ่งนะคะตามทิศทางของตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐเองที่พุ่งขึ้นแต่ระดับจุดสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2013นะคะหลังจากที่ในส่วนของแถลงการของประธานเฟดในการประชุมธนาคารกลางโลกที่เมืองแจ็คสันโฮปก็ยังไม่ได้มีการระบุถึงกรอบเวลาที่ชัดเจนในการที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะแล้วก็ยังคงจับตาดูต่อในส่วนของตลาดแรงงานแต่ว่าก็เปิดโอกาสที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้เหมือนกันถ้าในส่วนของภาคแรงงานเนี่ยดูมีการปรับตัวขึ้นค่อนข้างมีเสถียรภาพแล้วก็ดีกว่าที่ทางเฟดเองคาดการณ์ก็ทำให้มองว่าในส่วนของแถลงการณ์ครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีลักษณะที่เป็นโดวิชน้อยลงจากทางในส่วนของนางเยเลนแต่ว่ามองว่าการที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเนี่ยพุ่งขึ้นมาส่วนหนึ่งน่าจะมาจากตัวค่าเงินยูโรที่ร่วงลงไปค่อนข้างแรงนะคะโดยอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า1ปีเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหลังจากที่ในส่วนของประธาน ECB เองเนี่ยเปิดโอกาสที่จะใช้นโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายลงไปอีกโดยระบุว่ากำลังจับตาดูในส่วนของการปรับลดลงของอัตราเงินเฟ้อในระยะสั้นระยะกลางระยะยาวซึ่งน่าจะมีการรับรู้ในส่วนของการประชุมในเดือนหน้านะคะก็ทำให้นักทุนจับตาอย่างใกล้ชิดเหมือนกันในเรื่องของรายงานตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนซึ่งคาดว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยจะออกมาต่ำอยู่ที่ระดับ 0.3% แล้วก็ลดลงจากเดือนกรกฎาคมที่อยู่ที่ระดับ 0.4% ก็เปิดโอกาสที่ ECB อาจจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่าในเรื่องของดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่พุ่งขึ้นมาก็ได้ตอบรับในส่วนของประเด็นต่างๆไปในระดับหนึ่งก็มีโอกาสที่จะเห็นการชะลอการแข็งค่าหรือว่าดีตัวขึ้นไปได้ต่อเมื่อเทียบกับสกุลเงินสำคัญในตลาดโลกอยู่เหมือนกันยังคงต้องจับตาในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆจากทางฝั่งสหรัฐในสัปดาห์นี้โดยวันนี้เองก็จะมีการรายงานในเรื่องของตัวเลขยอดขายบ้านใหม่คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังต้องจับตาดูในส่วนของตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภครวมถึงตัวเลข GDP ไตรมาส2ที่จะออกมาในสัปดาห์นี้ขณะที่ในส่วนของปัจจัยภายในเองเนี่ยยังมองว่าในเรื่องของความคืบหน้าทางการเมืองการจัดตั้งครม.ก็ยังช่วยหนุนในเรื่องของการไหลเข้าของโฟลว์ในระยะกลางอยู่แล้วก็อาจจะช่วยชะลอแรงขายของทุนต่างชาติในระยะสั้นๆเหมือนกันก็น่าจะช่วยจำกัดการอ่อนค่าของเงินบาทที่มองว่าอาจจะยังไม่ผ่านระดับ 32.08 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐที่ทำไว้ในสัปดาห์ก่อนส่วน USDU14 แม้ว่าจะฟื้นตัวขึ้นก่อนตามค่าเงินบาทแต่ว่าก็ยังมีโอกาสที่จะอ่อนค่ากลับลงมาสู่ระดับ 31.90 บาทได้เหมือนกันจึงแนะนำว่าสำหรับสถานะช็อตUSDU14 ที่เปิดเอาไว้เดิมที่ระดับ32บาทก็ยังสามารถถือต่อได้แล้วก็เปิดสถานะช็อต USDU14 ใหม่ได้ที่ ATO เป้าหมายทำกำไรที่ระดับ31.95 บาทแล้วก็ตัดขาดทุนทั้งหมดเหลือระดับ 32.10 บาทเป็นการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์